คะร่วมงานกับช่อง8ได้เป็นไงบ้างโอ้ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าต้องบอกกันเลยว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนอะคือพี่เอเป็นค่ายแรกที่ติดต่อเข้ามาตอนที่เป็นอิสระนะคะก็ด้วยความที่จังหวะเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ลงตัวสักทีก็ยินดีเพราะว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันก็2ปีแล้วอ่ะใช่จริงๆเคยได้ยินว่าพี่เอเนี่ยติดต่อมาตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะเป็นคนแรกจำไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วค่ะใช่แต่จำได้ว่ามีข่าวมาปุ๊บก็เป็นค่ายแรกที่ติดต่อมาเลยช่วงนั้นติดอะไรด้วยความที่ติดงานอยู่แล้วค่ะคิวมันชนกันไงใช่ก็เลยไม่ได้รับใช่ค่ะด้วยความที่เป็นบทละครของที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ของอป๊อกก็เลยแบบว่าอยากให้เราเคยดูตอนเด็กๆแต่ว่าคือจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วมาเอามารีเมคใหม่ก็รู้สึกว่าน่าจะแบบทันสมัยขึ้นเข้ากับเรื่องราวในยุคปัจจุบันมากขึ้นไปครับภาพฟิตติ้งอะค่ะพี่จันที่ลงไปคนก็คือฮาจริงๆต้องบอกก่อนว่าในชุดด้วยความที่ชุดนั้นน่ะจะเป็นฉากนึงในเรื่องเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราโดนพี่สาวเราใส่ชุดเพื่อจะเหมือนแบบไปรำถวายตัวอะไรเงี้ยค่ะมันแบบมีที่มาที่ไปไม่ได้ใส่เยอะอย่างแต่ไม่ได้โฟกัสอันนั้นค่อนข้างโฟกัสโฟกัสที่อะไรนะล่างอะไรเงี้ยก็โหต้องเค้าเรียกว่าต้องออกกำลังกายหนักเลยค่ะใช่ประเด็นนี้ก็คือต้องใส่ชุดไทยมันต้องแบบเป๊ะปกติจะมี2พาร์ทถ้าในพาร์ทอดีตก็จะใส่ชุดไทยแบบนี้มีแค่ชุดที่เห็นในรูปนั่นคือที่เป็นชุดถวายตัวรำถวายตัวใช่ในละครรีเมคด้วยใช่ไหมครับจริงๆเล่นละครรีเมคมาเยอะมากเลยก็กดดันทุกครั้งนะคะแต่ว่าก็พยายามแบบบอกกับตัวเองว่าพอดีอะไรที่เอากลับมาทำใหม่เขาก็จะไม่ทำเหมือนเดิมแต่ละผู้กำกับก็จะมีสไตล์ที่ต่างกันอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเรียกว่าเอามาเป็นแรงผลักดันให้เราทำให้ดีขึ้นยังมีการย้อนไปดูอันเก่ายังไม่ได้ย้อนไปดูเลยค่ะใช่เตรียมใจว่าจะมีการเปรียบเทียบอันนี้จันว่ามันก็แบบเป็นธรรมดาแล้วก็ห้ามความคิดคนไม่ได้เราก็แบบทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะจันก็เห็นพี่เอแล้วก็ทีมงานทุกคนเขาตั้งใจเต็มที่มีการรีเสิร์ชข้อมูลใช่ไหมก็คิดว่าต้องออกมาดีแน่นอนก็เลยไม่ได้กังวลอะไรค่ะคาดหวังยังไงกับแฟนคลับบ้างก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าจริงๆแล้วแต่งก็ชอบนะไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยเป็นชุดไทยอีกแบบนึงแล้วก็หลายๆคนพอข่าวออกมาหลายคนก็ไปเล่นเป็นผีแล้วหรอแต่อันนี้ไม่ได้เป็นตัวผีค่ะเป็นตัวคนอะไรเงี้ยใช่เรียกว่างานเยอะไหมคะพี่เพราะเป็นอิสระแล้วเรียกว่าโชคดีที่แบบว่ามีเรื่อยๆแล้วก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะใช่ได้เลือกมากขึ้นไหมครับได้เลือกมากขึ้นไหมก็ถือว่ามีโอกาสได้เลือกมากขึ้นค่ะมีบทละครแบบหลากหลายเข้ามาให้เลือกมากขึ้นได้ลองทำอะไรหลากหลายมากขึ้นอะไรเงี้ยขออนุญาตอัปเดตถึงเรื่องหัวใจบ้างค่ะก่อนหน้านี้ออกมาแล้วมีคนคุยหลายคนก็อยากรู้ว่าเป็นใครยังไงอ๋อก็มีคนคุยค่ะอย่างที่บอกค่ะใช่แต่ว่าเป็นคนนอกวงการใช่สถานะเป็นยังไงครับก็อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ศึกษากันค่อยๆเป็นการเค้าเรียกว่าอะไรเรียนรู้กันไปค่อยๆพัฒนาไปใช่ก็ที่เดียวแล้วครับพัฒนาในก็สักพักนึงแล้วค่ะใช่เค้าดูแลดีเลยก็ดีนะคะก็ดีนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปเหมือนเอาไว้เมื่อไหร่จะแบบว่าเปิดตัวจริงๆแล้วจันก็ไม่ได้ปิดนะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนนอกวงการอาจจะยังไม่ชินอะไรเงี้ยจันก็เลยรู้สึกว่าให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อจะได้ไม่เป็นการกดดันกันต่างคนต่างจะได้เห็นด้านของตัวตนของแต่ละคนโดยที่ไม่มีสิ่งอะไรมากระตุ้นหรือว่ากดดันก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่อยเรียนรู้กันไปพี่จันได้มีโอกาสคุยกับเขาบ้างไหมคะว่าถ้าพอเราพูดไปแล้วอาจจะต้องมีการถูกจับตามองมากขึ้นเขาจะได้มีการจับตัวหรือรับมือจริงๆแล้วจันก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมากค่ะก็แค่บอกว่าให้มันค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปอย่างที่บอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นเหมือนกับเป็นกฎของทั้งสองแบบว่าเราไม่อยากเปิดตัวไม่ได้มีกฎอะไรเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงอะเนาะเราก็ค่อยอยากเรียนรู้อยากให้มั่นใจอยากให้ชัวร์อะไรเงี้ยใช่กลัวคนจะไปขุดคุยไหมคะว่าเป็นใครยังไงเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลแบบแรงมากจริงจริงจันก็เฉยๆค่ะจันบอกเขาก็ไม่ได้ปิดนะเวลาไปไหนมาไหนจันก็คือใช้ชีวิตตามปกติแต่จันอยากให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอะค่อยๆพัฒนาไม่ต้องรีบร้อนไม่อยากให้มันมีสิ่งแล้วอะไรหรือว่าไปไหนมาไหนต้องคอยแบบระแวงหรือว่ากดดันอย่าใช้ชีวิตตามปกติเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาก็จะเรียนรู้ว่าเราเป็นยังไงแต่ละคนก็จะได้ศึกษาตัวตนของกันและกันแค่นั้นเองก็เรียกว่าตอนนี้ทั้งงานทั้งความรักก็แฮปปี้ดีทั้งคู่ก็ดีค่ะไปเรื่อยๆอะไรยังตอบไม่ได้ว่าดีเต็มร้อยหรือเปล่าก็คือต้องค่อยๆเรียนรู้ไปใช่ส่วนแฟนนะครับเขาเข้าใจในงานของเราไหมเพราะว่าตัวเราเองเวลาเป็นเราแสดงเราก็มีเลิฟซีนมีอะไรแบบนี้
ก็มีการพูดคุยแล้วค่ะก็เข้าใจถือว่าโอเคอย่างที่จันบอกก็ต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปเนอะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาตอบยังไม่ได้เขาเคยถามแล้วเราเคยบอกกันว่าเดี๋ยวจะต้องมีเลิฟซีนนะแบบเขาก็เองก็เป็นนอกวงการด้วยจริงๆก็ไม่ได้ก้าวไก่เรื่องงานหรือว่ามีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะจะรู้ว่าโตๆกันแล้วก็คือต่างคนต่างก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแบบงานของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะมันก็คือพาร์ทนึงของการทำงานแค่นั้นเองจบงานแล้วเราก็เป็นตัวเราเป็นจักรจันทร์ปกติแค่นั้นเขาบอกไม่ได้ค่ะว่าเป็นรุ่นเด็กรุ่นใหญ่รุ่นเดียวกันไงรุ่นเดียวกันชายรุ่นเดียวกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะ